ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่ Isuzu คิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของ Isuzu คิงยนต์จะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่นะครับก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับชัวร์เลยไม่ผิดแน่นอนวันนี้ก็จะตรงกับวันพุธที่11พฤศจิกายนพ.ศ.2563นั่นเองก็เมื่อวานก็เซลกันมาเยอะนะครับเฮ้ยหัวล้านเฮ้ยวันนี้มันวันที่10มั้ยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็เดี๋ยววันนี้พี่ต่ายจะไปถ่ายรุ่นไหนให้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันมีน้องๆขอมาสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าพี่ต่ายรอรถอยู่นะครับแต่ว่าอ่ะมันจะเป็นรุ่นไหนกันแป๊บนึงวันนี้นะครับก็ฝนตกปล่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปถ่ายตากฝนนิดนึงแล้วกันไม่ได้คาดเข็มครับก็เขาอาจจะลองนิดนึงนะครับจากตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันที่20ธันวาคมฟังข่าวเพื่อให้การแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดเลือกตั้งซึ่งอาจจะมีการใช้สถานที่จัดการแข่งขันเป็นหน่วยเลือกตั้งเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยสำหรับลีกสูงสุดที่ปรับไปแข่งขันวันศุกร์ที่18ธันวาคมราชบุรีมิตรผล FC พบกับ BG ปทุม PT ปทุม FC คนขับก็แป๊บนึงเดี๋ยวพี่ต่ายไปหาเตรียมสถานที่ก่อนนะครับวันนี้สายครับก็มาถึงก็7:12ละก็สายเป่าตังสิทธิ์คนละครึ่งโอซามมาแต่เช้าไม่ได้ตั้งแต่โควิดมาไม่เคยได้เลยเขาเลยโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายจอดรถได้แล้วพี่ต่ายเตรียมรถได้ถ่ายให้ดูเราจะได้มาดูว่าเป็นรุ่นไหนกันนี่ครับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้แหละครับที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูโดยนะครับรุ่นนี้ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ก่อนจะถ่ายก็คิดถึงมีน้องท่านหนึ่งเข้ามาพี่ต่ายเลือกทำเสียงแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะได้ไหมให้ลองเสียงแจ๊ะเสียงอะไรเดี๋ยวจะพยายามไม่ทำนะครับรุ่นนี้ที่พี่ต่ายจะถ่ายให้ดูก็จะเป็นเจ้าตัว Cap 4 Record นะครับ 3.0 นั่นเองจะเป็นเจ้าตัว Record M นะครับตัวนี้4ประตูราคาเงินสดของเขานะครับจะอยู่ที่ 1,157,000 บาทนั่นเองโดยสีที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูนะครับก็จะเป็นสีดำดำตัวนี้ถือว่าดำเงามากๆสำหรับนะครับบุคลิกนี่ของคนที่ชอบสีดำก็ต้องถือว่านะครับเขาจะมาในสายเคร่งขรึมนั่นเองเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรที่พี่ต่ายแจ้งไปครับคือลึกๆอ่ะลายลึกลายลึกอ่ะแก๊งสีดำเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับโดยนะครับเจ้าตัว V-Cross M คันนี้นะครับก็กระจังหน้าด้านหน้าเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าแบบเขียว2ชั้นเป็นสีเทานะครับอันนี้เมื่อมาผสมกับสีดำนี่ก็ต้องบอกว่าเขาดูดุมากๆแล้วก็ดูหน้าก็ตอนนี้เหมือนไปโกรธใครมามากๆเลยอันที่จริงเขาไม่ได้โกรธใครเป็นบุคลิกของเขานะครับตัวเกรด M นะครับ V-Cross M เนี่ยเขาจะมีตัวเขาเรียกว่าการ์ดกันชนด้านหน้ามาให้ซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED Isuzu Vision by LED ไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันไฟ Daylight มีมาให้นะครับไฟตัดหมอกจะอยู่ด้านล่างนั่นเองเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนไฟตัดหมอกนั่นเองคันนี้ระบบความปลอดภัยก็ต้องถือว่าครบมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์ออฟโรดขับเคลื่อน4ล้อทางธรรมดาที่ชาวบ้านไปเราไม่ไปนะครับคนที่ชอบอะไรที่สมบุกสมบันรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนระบบความปลอดภัยนะครับถุงลมนิรภัย6จุดแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันแล้วก็ Cruise Control มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวด้านข้างของเขาออกแบบก็จะเป็นแบบนี้เลยโดยเจ้าตัวเกรด M ตัวนี้นะครับเขาจะมีคิวล้อตัวนี้เป็นแบบบิวอินออกแบบมาจากโรงงานให้เข้ากับตัวรถโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ได้รีวิวรุ่นนี้มานานมันมากเนี่ยตัวคิ้วล้อตัวนี้ของเขาเนี่ยออกแบบมาจากโรงงานเลยนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็บอกเลยว่า 36,000 บาทที่พี่ต่ายเคยเช็คนะ
เออลองดูครับแต่ถ้าใส่แล้วสวยจริงเพราะว่าเขาออกแบบไปเข้ากับตัวรถเลยรถรุ่นทั่วไปสามารถใส่ได้นะครับตัวล้อแม็กของเขาเนี่ยก็จะเป็นแม็กขนาด18นิ้วสีเทาดำไหมสีดำเออดำด้านเออปูนง่ายๆครับแล้วก็ระบบการสะเทือนของเขานะครับก็จะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยช็อคอัพแก๊สนะครับแม็กเป็นแม็กขนาด18นิ้วยางใช้265 60 18นั่นเองเป็นยางของ Bridgestone นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของเจ้าตัว V-Cross ให้ว่าเราเป็นตัวท็อปสุดเจ๋งสุดในรุ่นนะครับก็จะเป็นตรงนี้สีนะครับของกระจกมองข้างด้านบนจะเป็นสีเทาด้านล่างก็จะเป็นสีดำด้านมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้กระจกบังลมหน้านะครับจะเป็นแบบ IR Cut นั่นเองกองรังสี UVA UVB ที่ปัดน้ำฝนนะครับสามารถตั้งปัดอัตโนมัติได้ไฟหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับเปิดปิดอัตโนมัติได้เราสามารถตั้งได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้เขาทำงานหรือไม่ทำงานก็ได้รีโมทนะครับสามารถสตาร์ทภายนอกตัวรถได้ระยะห่าง20เมตรนั่นเองทีนี้รอไปดูแล้วก็ด้านหลังนะครับระบบการสะเทือนเขาเนี่ยก็จะเป็นแนบเหนือเผานั่นเองครับข้อดีของการออกแบบแบบนี้ก็คือสมกับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อเพราะว่าท้องรถเขาจะสูงมากขึ้นทำให้ไม่ขูดพวกหินพวกอะไรครับหมายถึงท้องรถเขาไม่ขูดในเวลาที่เราไปลุยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขี้นกนะครับเดี๋ยวจะมีการเช็ดบางครั้งพี่ต่ายก็เจ็บปวดนะรถล้างเช็ดอย่างดีเจอนกขี้ใส่บางครั้งเราก็ตกใจเฮ้ยขี้นกหรือขี้คนมันใหญ่จังกับสัญลักษณ์ของเจ้าตัว 4x4 แล้วก็บอกเลยว่าเจ้า V-Cross M คันนี้เขามีดิฟล็อกไฟฟ้ามาให้นะครับอาวุธเทพที่หลายๆคนรอคอยแต่ว่าอย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปแล้วก็สายออฟโรดเคยมาคอมเมนต์แล้วนะครับเจ้าดิฟล็อกเนี่ยเหมาะสำหรับใช้ทางต่างระดับล้อฝั่งซ้ายถึงพื้นฝั่งขวาลอยอะไรเงี้ยใช้ได้แต่เป็นโคนเป็นตมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นดีบล็อกช่วยไม่ได้นะครับแนะนำให้ใช้สีไฮแล้วก็ลุยเหยียบอย่างเดียว ทำยังไงก็ได้อย่าให้ติดนะครับเนี่ยวัตถุประสงค์ขับเคลื่อน4ล้อก็มีอยู่แค่นี้แหละแล้วก็ด้านบนนะครับราวหลังคาตัวนี้ก็มีมาให้เนี่ยออกแบบมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็รถรุ่นทั่วไปสามารถติดได้ไหมพี่ต่ายสามารถติดได้ครับก็ถ้าเป็นตัว4ประตูอ่ะเขาก็จะมีลูกมีอะไรมาให้ก็คือมาถึงก็เสียบใส่ได้เลยครับเราไม่ต้องเจาะแล้วก็ตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้มีมาให้กระบะไลเนอร์เขาจะเป็นแบบบิวอินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีโลโก้ของ Isuzu เลยสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเฮ้ยต้องเป็น Isuzu เท่านั้นนี่รุ่นนี้มีให้นะครับกระบะไลเนอร์ไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายของเขาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าไฟท้ายของเขาจะเป็นแบบ LEDก็จะเมื่อกี้ตอนแรกว่าจะบอกดึงดูดรถคันหลังๆมันก็ไม่ใช่ชอบได้แต่ไม่ต้องชิดเนาะไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบ LED นั่นเองคล้ายๆกับวงแหวน2ชั้นนะครับสัญลักษณ์ของเกรด M มีมาให้กันชนท้ายก็จะเป็นแบบบิวอินมาพร้อมกับเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับหน้า4จุดหลัง4จุดแจ้งเตือนวัตถุเข้าใกล้แล้วก็สำหรับใครที่สงสัยเฮ้ยจะ V-Cross M นายนี่2020หรือ21เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันอ่ะดูก็บอกไว้ก่อนนะถ้าเป็นล้อแม็กนี่ดีใจด้วยคุณได้ของดีเอาโอ้ตัวนี้เป็นปลาย2020ครับดีใจด้วยครับคุณได้ยางอะไรเป็นล้อแม็กคุ้มค่าคุ้มราคาครับแล้วก็ปลายมือจับจะเป็นโครเมียมด้วยขอแสดงความยินดีกับลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องจดทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยก็มีผลน้อยมากครับปีเดียวเวลาจะดูราคาขายต่อครับเอาจริงๆแล้วคือเต็นท์หรือว่าเขาจะซื้อครับเขาที่เขาจะดูคอสอบเป็นเพราะว่ารถลากจดเกินอะไรเงี้ยรถควรจะจดปี60เงี้ยก็ไม่จดไปจดปี64อะไรเงี้ยเขาจะดูคอสอบประกอบแต่ถ้าแค่ปีเดียวมีผลน้อยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในห้องโดยสารกันใครลงใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ก็ดีใจด้วย ว้ายสายเพราะคนละครึ่งไงแล้วก็ถ้าสมมติว่าช่วงนี้พี่ต่ายก็รถเริ่มมาลูกก็ต้องรีบตามลูกค้าแล้วอาจจะนะครับไม่ได้ลงคลิปให้ดูทุกวันอาจจะมีการเวียนบ้างเพราะเอาเวลาไปขายรถนั่นเองต้องไปทำอาชีพหลักก่อนนะครับก็ไม่ลืมนะครับสำหรับใครที่ขอรุ่นต่างๆมาพี่ต่ายไม่ลืมเดี๋ยวจะรีบทยอยถ่ายให้ครับในนี้ก็ต้องบอกว่า V-Cross M ตัวนี้นะครับพี่ต่ายก็ชอบมากๆๆๆๆเออเนี่ย
เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่พี่ต่ายอยากได้นะครับอันนี้จริงอยากได้ทุกรุ่นเลยแต่ไม่มีเงินนี่เบาะของเขาก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีน้ำตาลนะครับตัวนี้ออกแบบให้มีความกระชับนั่งสบายมากๆนะครับแล้วก็ไอตัวเบาะเนี่ยเขาจะดูดซับแรงกระแทกได้ด้วยนะเวลาเราตกหลุมไม่เจ็บก้นนะครับปรับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางด้านข้างก็เหมือนกันนี่ถ้าเป็น2020เนี่ยจะเป็นสีดำแล้วนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับของห้องของประตูเนี่ยก็จะมีการบุนุ่มมาให้แล้วก็คอนโซลหน้าพี่ต่ายชอบมากนะครับก็จะบุนุ่มด้วยสีน้ำตาลนั่นเองนี่ผู้ชอบมากๆชอบมากๆ 1,157,000 ไม่เยอะไม่มากมายนะครับสำหรับออปชันที่หมายถึงราคาเงินไม่เยอะนะแต่ออปชันที่ให้มาเนี่ยเยอะเยอะเยอะครับแล้วก็ระบบนำทางเป็นนะครับแบบบิวอินเลยมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วแล้วก็มีลำโพงมากถึง8ตัวให้เสียงที่สมจริงนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นแอร์นะครับแอร์ดิจิตอลมีน้องท่านหนึ่งถามว่าอันที่จริงพี่ต่ายได้ความรู้จากลูกค้าที่ถามเยอะมากเลยนะเพราะลูกค้าเขาจะค้นหาความรู้เยอะมากๆแล้วมาถามเราเงี้ยอย่างตัวแอร์เอ้ยตัวนี้มีฮีเตอร์หรือไม่มีอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามีหมายเหตุมาด้วยพี่ต่ายช่วยไปดูให้หน่อยถ้าสมมติว่าปรับได้ถึง31องศาแสดงว่าเขามีฮีเตอร์ถ้าไม่ได้แค่28คือไม่มีแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องมีฮีเตอร์มันสอดคล้องกับตรงที่ว่าบางครั้งอากาศเย็นๆน่ะอากาศได้21อย่างเงี้ย22อะไร18อะไรเงี้ยพี่ไต่เปิด25องศาเนี่ยเขาจะรู้สึกมีลมอุ่นๆมานะอันนั้นตอนแรกเราคิดเป็นความรู้สึกแต่น้องเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าปรับได้ถึง31นะครับเนี่ยก็จะมีฮีเตอร์มาให้ด้วยอันนี้ปรับได้32ถ้าตามที่น้องเขาแจ้งมาแสดงว่าตัวนี้มีฮีเตอร์มาให้ได้ความรู้จากลูกค้าเยอะมากครับไม่ใช่เซลล์ได้ความรู้จักไม่ใช่ลูกค้าได้ความรู้จากเซลล์นะเซลล์ได้ความรู้จากลูกค้าครับแล้วก็เนี่ยตัวระบบขับเคลื่อน2ล้อเป็น4ล้อนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยคือ2เฮดก็คือขับเคลื่อน2ล้อความเร็วสูง4เฮดก็คือขับเคลื่อน4ล้อความเร็วสูงเหมาะกับถนนลาดยางหรือเวลาฝนตกถนนลื่นวิ่งทางกวดอะไรอย่างเงี้ยครับต้องการการยึดเกาะเป็นพิเศษแล้วก็ตัวนี้นะครับ 4L ใช้ความเร็วไม่มากแต่ว่าได้พละกำลังเรื่องการชุดลากกระชากขึ้นเนินลงเนินอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ได้ตัวนี้ความเร็วไม่เกิน100ไม่ต้องจอดรถนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมาพร้อมกับโหมดเลฟทรอนิกนั่นเองกดใช้ดิปล็อกไฟฟ้านะครับตัวไหนอีกคือพวงมาลัยก็นะครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะครับด้านซ้ายควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยสั่งงานด้วยเสียงด้านขวาก็จะเป็นตัวครูซคอนโทรลนะครับตั้งค่ามาตรวัดต่างๆนั่นเองมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับให้แสงที่เท่าไหร่คือเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมาะสมกับแสงภายนอกนั่นเองตอนคืนเราก็ไม่แสบตานะครับแล้วก็ตอนกลางวันก็สามารถอ่านได้ชัดเจนเช่นเดียวกันปรับไฟหน้าได้อีก4ระดับนะครับชอบมากๆรุ่นนี้พี่ต่ายชอบมากๆแล้วก็ตรงนี้ครับเขาก็จะเป็นสีดำตัวเจ้าตัวเพดานเขาอะสีดำสวยนะครับสวยทุกรุ่นเลยแต่ว่าก็เขาแลกมาด้วยคนที่ละเมียดละไมในการดูแลนั่นเองนี่ด้านหลังเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้เหมือนกันกว้างนะครับนั่งแล้วไม่อึดอัดนั่งแล้วสบายทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูเครื่องยนต์กันอีกนิดหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์เจ้าตัว Vcross M คันนี้โอ้โหเทอร์โบลูกใหญ่มากเขาบอกว่าเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะครับแต่การทำงานยังไงเดี๋ยวคนที่เล่นรถเนี่ยเขาก็จะรู้นั่นแหละครับตอบสนองดีอัตราเร่งดีม้ามาเร็วนะครับแรงบิดได้สูงมาดูบ้างไม่เคยสังเกตสักทีระบบก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับพอเรามาดูจริงๆก็อันนี้แบตเตอรี่เวลาที่ไฟเต็มอะไรเงี้ยเขาจะหยุดชาร์จให้อัตโนมัติทีนี้เรามาดูสเปคกันบ้างครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด 3,000cc ให้แรงม้าสูงสุดถึง190แรงม้าโอ้ยังไม่ได้บูทยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้รีแมปโอมาละ190แรงม้านะครับเพราะฉะนั้นอัตราเร่งนะครับ 3,000 ไม่ผิดหวังแรงบิดสไตล์สายออฟโรดไม่ต้องห่วงครับคุณเวลาสายลุยนะครับขึ้นโคนลงโคนขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างเงี้ย450นิวตันเมตรที่รอบกว้างมากๆ 1,600 รอบถึง 2,600 รอบไม่ต้องประคองรอบนะครับเอาจริงที่พี่ต่ายเคยไปลองที่สนามที่พัทยาสนามเก่านะก็เวลาขึ้นเนินต้องสูงเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาแค่เกียร์1นะครับเดี๋ยวเขาปีนเขาไต่เขาขึ้นเองแล้วก็ลงเดี๋ยวเขาช่วยเบรกเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกียร์ออโต้เราก็
เปลี่ยนมาที่เกียร์1แล้วก็แตะคันเร่งช่วยนิดนึงโอเคการรับประกันเครื่องยนต์จะอยู่ที่ 100,000 กิโลเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองนะครับอย่าลืมนำรถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดใครที่อยากได้รถ Isuzu มาหาพี่ต่ายได้ที่ Isuzu คิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับติดตามทั้งเพจได้เพจต่ายขาย Isuzu ที่ Isuzu คิงยนต์สาขาบุรีรัมย์นอกเมืองเนาะแล้วก็พี่ต่ายก็จะไปเตรียมรถแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วให้รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ